Campus and City Tour by โรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ค่ะแล้ววันนี้ค่ะเรายังคงอยู่ที่ร้านพักนี้คาเฟ่ค่ะซึ่งวันนี้ค่ะก็ตรงกับวันที่13ตุลาคม2566ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของรัชกาลที่9พ่อหลวงของเราค่ะแล้ววันนี้นะคะเราก็ยังทราบวันนี้นะคะว่าได้รับการประกาศแล้วว่าเรียกว่าวันนวมินทร์มหาราชค่ะซึ่งกิจกรรมมีอะไรบ้างจะได้ยินเสียงเพลงลอยมาไกลๆนะคะก็มีการนำเพลงพระราชนิพนธ์ค่ะของพระองค์ท่านมาบรรเลงให้กับพี่น้องที่อยู่ในนี้ได้รับฟังกันแล้วก็ขอเชิญร่วมรับชมบรรยากาศของกิจกรรมค่ะไปกันค่ะครับท่านผู้ชมครับและขณะนี้ผมอยู่กับพี่เอนะครับเจ้าของร้านพักดีคาเฟ่พี่เอครับวันนี้แหละครับที่เราจัดงานทุกองค์ท่านเนี่ยมีวัตถุประสงค์อย่างไรครับหลักๆแล้วนะครับที่ผมจัดงานวันนี้ขึ้นเป็นวันที่13ตุลาคมใช่ไหมพี่ดอนเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระองค์ท่านนะครับในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านทรงทำให้กับพวกเราปวงชนชาวไทยครับเราจะทำอย่างเงี้ยทุกวันที่13ของเดือนครับแต่ว่าครั้งนี้พิเศษหน่อยครับจะมีอาจารย์จากป๊อปอาร์ตมาสอนให้เด็กๆวาดรูปมีป่าเทพนะครับเอาขนมเปี๊ยะมาขายแล้วก็มีพ่อค้าแม่ค้าแถวนี้นะครับทำอาหารมาเลี้ยงกับประชาชนที่มาร่วมกิจกรรมกับเราในวันนี้ครับแล้วก็มีน้องๆที่ชนะเลิศการประกวดบทเพลงพระราชนิพนธ์มาร้องเพลงพระราชนิพนธ์ให้พวกเราฟังในวันนี้ครับพี่ดอนครับครับท่านผู้ชมครับสำหรับท่านผู้ชมที่รักองค์ท่านนะครับทุกวันที่13ของทุกเดือนถ้าอยากจะมาร่วมงานแบบนี้ก็เชิญที่ร้านพักดีคาเฟ่ครับครับท่านผู้ชมครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับที่วันนี้เนี่ยทางร้านพักดีคาเฟ่เนี่ยได้จัดกิจกรรมในวันที่13ตุลาคมขึ้นมาเนี่ยนะครับหนึ่งกิจกรรมครับที่วันนี้น้องๆเนี่ยเขาวาดภาพของในหลวงรัชกาลที่9เดี๋ยวเรามาฟังน้องๆ นะครับว่าน้องมีความรู้สึกอย่างไรถึงวาดภาพนี้ขึ้นมาครับหนูรักในหลวงค่ะโอ้น้องผู้หญิงนะครับรักในหลวงมาฟังน้องผู้ชายบ้างครับรู้สึกคิดถึงแล้วก็รักครับโอ้นี่คิดถึงนี่รักที่แสดงว่าต้องเกิดทันในสมัยขององค์ท่านนะครับเกิดทันค่ะแต่น้องคนนี้ผมดูแล้วไม่น่าทันคนนี้เกิดปีถัดจากที่พระองค์ท่านเสด็จสวรรคตค่ะโอ้แสดงว่าวันนี้น้องๆก็มาวาดเนี่ยพี่เป็นคุณแม่ใช่ไหมฮะใช่ค่ะก็คงจะต้องก็คือจะเล่าให้ลูกฟังอยู่เรื่อยๆอะค่ะเวลาขับผ่านป้ายใดๆก็ตามอะค่ะก็คือจะเล่าว่าพระองค์ท่านได้ทำอะไรไว้ให้กับประเทศไทยบ้างลูกจะรับรู้ถึงเรื่องสถาบันตลอดเวลาค่ะท่านผู้ชมครับนี่คือเป็นความรู้สึกที่รุ่นต่อรุ่นนะครับที่ปลูกฝังในเรื่องของการรักสถาบันเนี่ยให้กับลูกหลานนะครับครับและที่ยืนอยู่ข้างผมนะครับน้องก็เป็นเยาวชนคนหนึ่งที่วันนี้ได้เข้ามาร่วมงานที่ร้านพักดีคาเฟ่นะครับน้องครับน้องพี่ดูแล้วเป็นเยาวชนคนหนึ่งเลยมีความรู้สึกอย่างไรกับสถาบันครับจริงๆแล้วสถาบันพระมหากษัตริย์อะค่ะก็คือตั้งแต่ที่หนูเกิดมาหนูก็เห็นพระองค์ท่านเลยตั้งแต่เรียนหนูก็จะรู้พระองค์ท่านอะทำเพื่อเราแล้วก็ประเทศขนาดไหนหนูรู้สึกว่าทุกวันนี้ค่ะท่านก็ยังอยู่กับเรายังอยู่คอยดูเราอยู่ตลอดก็รู้สึกรักท่านค่ะรักยังไงก็รักเหมือนเดิมเอาล่ะทีนี้เยาวชนหลายๆคนเนี่ยเขาอาจจะไม่คิดเหมือนเราอยากจะฝากอะไรกับน้องๆเยาวชนเหล่านั้นครับจริงๆด้วยปัจจุบันนี้ค่ะด้วยสื่อหลายๆอย่างอาจจะทำให้เด็กรุ่นใหม่เข้าใจผิดหรือว่าเข้าใจไม่ถูกต้องด้วยการที่ว่าเสพสื่อเยอะแต่อยากให้น้องๆทุกคนลองศึกษาค่ะย้อนหลังกลับไปว่าลองดูว่าท่านทำเพื่อเราขนาดไหนอยากให้ลองเปลี่ยนความคิดดูค่ะสำหรับเยาวชนทุกคนนะครับฟังพี่เขาไว้เป็นตัวอย่างนะครับครับท่านผู้ชมครับและที่ยืนอยู่ข้างๆผมนะครับแทบจะไม่ต้องแนะนำเลยนะครับป๋าเทพโพงามสวัสดีครับป๋าครับป๋าครับวันนี้มาร่วมงานในวันนี้นี่มีความรู้สึกอย่างไรบ้างครับก็จะมาประจำที่นี่นะฮะเพื่อรำลึกถึงบุญคุณของพระองค์ท่านที่มอบให้กับประชาชนมาตั้งแต่หลายยุคหลายสมัยมาแล้วนะครับนะฮะซึ่งท่านก็มอบให้กับลูกหลานของเราไว้เป็นทางที่ทำมาหากินกันแล้วก็เศรษฐกิจพอเพียงนี่ก็มาจากท่านเราจึงรำลึกถึงบุญคุณของท่านนี่แหละครับนะฮะไม่มีอะไรที่จะมาลบเลือนได้หรอกครับทุกคนเราก็จงรักภักดีต่อท่านมานะครับเราจึงมารวมใจกันนะครับที่นี่ส่วนมากเป็นประจำนะฮะทุกๆเดือนวันที่13เราก็จะมากันที่นี่เพื่อรำลึกถึงพระองค์ท่านนะครับผมครับตอนนี้คือความรู้สึกของป๋าเทพโพงามนะครับที่มีต่อพระองค์ท่านครับครับท่านผู้ชมครับและที่ยืนอยู่ข้างๆผมนะครับก็เ
เป็นวงจาก AOT บริษัทการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยนะครับที่มาเล่นเพลงพระราชนิพนธ์ในวันนี้นะครับความรู้สึกในวันนี้ครับเป็นยังไงบ้างครับก็จริงๆแล้วร้องเพลงพระราชนิพนธ์มาตั้งแต่เด็กๆนะคะวันนี้ดีใจมากเลยค่ะที่ได้มาร้องเพลงพระราชนิพนธ์อีกนะคะก็ระลึกถึงพระองค์ท่านเสมอค่ะพระองค์ท่านได้ทำประโยชน์เพื่อประสงค์นิกรของพระองค์ท่านเสมอมานะคะก็คิดว่าคนไทยทุกคนนะคะไม่มีใครที่จะลืมบุญคุณของพระองค์ท่านนะคะตลอดไปค่ะครับและมือกีตาร์แล้วนะครับน้องเพชรครับครับวันนี้ผมก็รู้สึกภาคภูมิใจมากนะครับที่ได้มาเล่นดนตรีในวันนี้นะครับแล้วก็มีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนะครับของพระองค์ท่านที่ได้ทำประโยชน์กับประเทศชาติประเทศไทยให้มีความมั่นคงแล้วก็ประชาชนมีความสุขกินดีอยู่ดีนะครับวันนี้ผมมีความสุขมากครับขอบพระคุณครับเอาละครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงของวงนี้กันครับครับและขณะนี้ผมก็อยู่กับน้องมุกนะครับซึ่งน้องมุกนี่ก็ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1ทั่วพระราชทานนะในประเภทของเพลงพระราชนิพนธ์นะครับน้องมุกรับรางวัลอะไรบอกให้ท่านผู้ชมบ้างสิครับค่ะก็ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1นะคะในการประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ค่ะเป็นถ้วยพระราชทานของในหลวงรัชกาลที่10ค่ะแล้วก็ได้รับรางวัลมาค่ะแล้ววันนี้เนี่ยที่เรามาในงานนี้เนี่ยเตรียมไว้กี่เพลงวันนี้ก็เตรียมไว้ประมาณ10เพลงได้ค่ะจะเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ที่บางเพลงอาจจะคนไม่ค่อยรู้จักกันค่ะก็นำมาร้องให้ทุกท่านฟังค่ะเราก็ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราตามไปชมน้องมุกนะครับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ในวันนี้ครับสุริยะต้องมนต์
บป่ะพี่ไม่สูบเข้าใจป่ะจบป่ะจบไหมโอเคไหมเทได้โดยไม่ต้องสูบจบป่ะโอเคป่ะวัยรุ่นอย่างเราไม่สูบบุหรี่เท่มันอยู่ที่ใจเท่ได้โดยไม่ต้องสูบเท่มันอยู่ในนี้ดูดีได้โดยไม่ต้องสูบเยาวชนคือบุคคลสำคัญต้องรู้ทันเรื่องควันบุหรี่สูบบุหรี่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเด็กและเยาวชนควรได้รับคำแนะนำบุหรี่คือยาเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตเป็นพิษต่อสังคม